ื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรยังไงคะคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเวลาเที่ยงๆมีผู้หญิงคนนึงเขาเรียกตัวเองว่าป้าปุ๊กนะครับโทรมาหาที่เบอร์ร้านปูไข่เยิ้มใบมิกของผมเนี่ยโทรมาหาแล้วเป็นโชคดีเป็นผู้จัดการเป็นคนรับพอดีพอผู้จัดการเขารับเนี่ยเขาก็รับออเดอร์ไว้เขาบอกว่าวันรุ่งขึ้นคือวันจันทร์เนี่ยกระทรวงแรงงานมีงานเลี้ยงให้ทำปูดองเขาสั่งไซส์ L ด้วยสั่งไซส์ L 100กล่องแล้วก็มีข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งกะเพรากุ้งแชร์บ๊วยเนี่ยอีกเป็นร้อยๆกล่องให้ทำเพื่อให้มาส่งให้ทันก่อนมื้อเที่ยงเขาบอกว่าอยากให้ของมาถึงประมาณ10โมงทีนี้การที่ของจะมาถึง10โมงเนี่ยของผมคือของปูไข่เยิ้มเนี่ยมันทุกอย่างต้องทำใหม่เราไม่สามารถทำไว้แล้วแช่แล้วมาอุ่นส่งให้ลูกค้าได้ดังนั้นลูกน้องทุกคนก็เลยมานอนหรือหาที่นอนใกล้ๆที่ผลิตนะครับตั้งแต่กลางคืนตื่นตีสี่ทุกคนมารุมกันทำเพื่อที่ให้ออเดอร์เนี้ยสำเร็จทีนี้ปกติแล้วร้านเราเนี่ยครับต้องมีมัดจำอยู่แล้วหรือโอนเงินก่อนเราถึงจะเริ่มผลิตแต่ทีเนี้ยลูกน้องผมที่เป็นผู้จัดการร้านเนี่ยเขาติดต่อผมไม่ได้เพราะวันนั้นผมทำงานอยู่ที่เซ็นทรัลอีสต์วิวขึ้นเวทีอยู่ทั้งวันทีนี้เขาก็ตัดสินใจเพราะว่าปกติเนี่ยผมก็จะทำงานให้กับราชการหรือว่ากระทรวงอยู่บ่อยๆทีนี้เขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองว่าอ๋อโอเคคุณมิกเขาทำงานให้กับกระทรวงทำงานให้กับราชการแล้วบุคคลคนนี้ที่ชื่อป้าปุ๊กเนี่ยเขาพูดน่าเชื่อถือมากเสมือนว่ารู้จักกับผมแล้วผมรับรู้เกี่ยวกับออเดอร์นี้แล้วด้วยเขาก็เลยอ่ะโอเคเดินหน้าสั่งออเดอร์ให้สำเร็จไว้ก่อนทีนี้เรื่องมันมาเกิดขึ้นคือเมื่อวานก็คือเช้าวันจันทร์ทุกคนเริ่มลุยทำแล้วผู้จัดการร้านก็รอเริ่มเวลาเปิดของราชการโทรไปหาผู้รับใช่ไหมครับที่ป้าปุ๊กเนี่ยเขาให้ไว้แต่ป้าปุ๊กเนี่ยเขาให้ทั้งชื่อจริงนามสกุลเขาแล้วใช้เบอร์มือถือโทรเข้ามาด้วยใช่ไหมครับพอเราโทรไปหาผู้รับที่กระทรวงแรงงานปรากฏว่าผู้รับมีอยู่จริงชื่อนี้จริงแต่คนนี้น่ารักมากเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยแล้วก็บอกมาว่าขอโทษนะจ๊ะน้องทางกระทรวงแรงงานอ่ะวันนี้ไม่ได้มีงานจัดเลี้ยงอะไรแล้วเราไม่ได้สั่งด้วยค่ะเราก็เอาแล้วไงผู้จัดการก็เลยรีบโทรหาผมบอกคุณมิกครับน่าจะเกิดเรื่องแล้วครับเพราะอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยก็โทรกลับไปหาป้าปุ๊กอะไรของแกดิลองดูว่าคือมันว่ายังไงแล้วผมก็ถามก่อนว่าเฮ้ยแล้วเขาวางมัดจำไหมผู้จัดการร้านบอกว่ามันป้าปุ๊กแจ้งว่ามันเป็นวันอาทิตย์หน่วยงานราชการไม่สามารถเบิกเงินมาได้เพื่อจ่ายวันอาทิตย์ผมก็เลยแบบไม่จริงอ่ะผมเคยทำงานราชการงานราชการเขาทำทุกอย่างเป็นระเบียบเป็นระบบคือถ้าเกิดจะสั่งวันจันทร์อ่ะเขาสั่งตั้งแต่พฤหัสหรือศุกร์ไปแล้วเงินเขาก็เบิกมาแล้วเขาไม่มีวันมาแบบมาลืมสั่งวันอาทิตย์หรอกมันเป็นไปไม่ได้เสร็จก็บอกอ่ะติดต่อให้ได้พอติดต่อเสร็จป้าปุ๊กก็มาโป๊ะแตกตรงการที่พูดว่าเฮ้ยไปส่งที่เขานั่นแหละถูกต้องแล้วเงินอยู่ที่เขาหมดแล้วเอาไปให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็อ้าวก็เลยบอกอ่ะลองโทรกลับไปหาที่กระทรวงแรงงานซิว่ายังไงพอโทรกลับไปเสร็จปุ๊บพี่คนที่น่ารักมากบอกไหนขอชื่อนามสกุลผู้หญิงที่สั่งสิว่าเขาชื่อนามสกุลอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยเช็คว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานจริงหรือเปล่าเขาก็เช็คให้น่ารักมากพี่เขาเช็คมาสรุปว่าคนที่ชื่อป้าปุ๊กเนี่ยครับสรุปว่าเคยทำงานอยู่กระทรวงแรงงานแต่ได้ลาออกไปแล้วคือเขาก็ช่วยแหละเขาบอกมีอะไรให้พี่ช่วยก็โทรกลับมาเสร็จปุ๊บเราก็โทรกลับมาหาป้าปุ๊กคุยกับป้าเขาว่ามันเป็นเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ในเมื่อที่ทางผู้รับเขาบอกว่าเขาไม่มีงานเราผลิตแล้วจะเอาไปส่งที่ป้าปุ๊กละกันเขาก็แบบเฮ้ยทางนู้นมีงานแล้วจริงๆเชื่อพี่สิแต่สุดท้ายพอบอกขอที่อยู่เพื่อเอาของไปส่งให้ได้ตัดสายเราแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่รับสายเราอีกเลยนั่นแหละครับไม่อย่างในวันนี้ที่มีเข้ามาแจ้งยังไงบ้างคือผมว่าวันนี้ผมคงมาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถที่จะช่วยอะไรผมได้ขนาดไหนกับความเสียหายหลักแสนที่ผมโดนเข้าไปแต่ว่าเบื้องต้นผมกลับไปย้อนคิดถึงคดีสมัยก่อนที่มีเรื่องคดีเข้ากล่องอ่ะพอมีเรื่องคดีเข้ากล่องถ้าเกิดของมันไม่ไปถึงผู้รับเขาไม่ได้มารับเอาของไปเนี่ยเสมือนกับว่าถ้าผมจำไม่ผิดมันเหมือนเป็นคดีแพ่งเฉยๆยังไม่ใช่คดีอาญาผมก็เลยยังไม่ทราบว่าผมสามารถดำเนินคดีบุคคลคนนี้ได้ขนาดไหนแต่ว่าก็เลยมาเพื่อที่จะมาปรึกษาผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณตำรวจยังไม่ได้เจอครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปเจอคิวค่อนข้างยาวครับกังวลอะไรไงไหมคะคือกังวลว่ามันจะลอยนวลครับเพราะว่าผมกลัวและกังวลที่สุดคือเคสอย่างเงี้ยมันจะลอยนวลถ้าเกิด
เป็นอย่างที่เคยทำกันบ้านมาเรื่องข่าวอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเช่นข้าวกล่องก็กลายเป็นว่าเหมือนเสมือนกับว่าเราลงบันทึกประจำวันได้เราต้องเอาใบบันทึกประจำวันนี้ไปแจ้งความเอ้ยไปฟ้องศาลเองโดยที่เราต้องไปสืบบุคคลคนนั้นเองมันก็มีความเสี่ยงกับทุกคนที่โดนเหมือนมิกถูกต้องไหมว่าถ้าเกิดไปสืบแล้วถ้าเกิดเขาเป็นนักเลงขึ้นมาจริงๆแล้วโดนทำร้ายขึ้นมามันก็ต้องคิดกันต่อว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มหรือว่ายังไงเดี๋ยวลองดูครับไม่แน่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะมีลู่ทางที่แบบว่าอ้าไม่แน่ครับคุณโดนแบบนี้อาจจะช่วยได้อย่างนี้อะไรก็คือต้องปรึกษาผู้ที่รู้เรื่องกฎหมายจริงๆณตอนนี้คือพี่มิกมั่นใจเลยว่าโดนหลอกชัวร์โดนหลอกชัวร์ครับเพราะว่าจนป่านนี้แล้วป้าปุ๊กยังไม่ติดต่อกลับมาเลยครับผมแล้วก็ไม่ยอมรับสายด้วยและอันนี้คือเรามั่นใจใช่ไหมที่ว่าเป็นแบบป้าปุ๊กจริงๆหรือว่าคือเขาอ้างว่าเขาชื่อป้าปุ๊กแล้วเขาก็ให้ชื่อนามสกุลมาซึ่งมิกพูดตรงๆว่ามิกก็ไม่รู้ว่าชื่อนามสกุลเขาให้มาเนี่ยเป็นบุคคลจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าพอไปเช็คกับกระทรวงแรงงานพี่เขาก็เช็คมาให้เขาบอกมีเคยมีบุคคลที่ทำงานแต่ลาออกไปแล้วแต่เดี๋ยวเราคงต้องให้ตำรวจเช็คอีกทีครับว่าในทะเบียนราษฎรเนี่ยมีบุคคลคนนี้ไหมแต่เรามีเบอร์มือถือที่สำคัญที่สุดคือเขามีเบอร์มือถือโทรเข้ามาหาเราผมว่าหวังว่าอย่างเดียวว่าคงเช็คจากการลงทะเบียนได้แต่เราอยู่ดีๆจะเดินไปเช็คเองคงไม่ได้ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดำเนินการต่อให้กับเราครับมองว่าเป็นความป่วนอะไรมองว่าอาจจะป่วนครับผมไม่ทราบเพราะว่าไอ้อย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยทุกคนเรียกปูว่า2ตัวโล3ตัวโล4ตัวโล5ตัวโลแต่เราเป็นเจ้าแรกที่ให้ทุกคนหันมาเรียกปูว่าเป็นไซส์เสื้อผ้า S M L X L มันจะได้ง่ายขึ้นใช่มั้ยครับแล้วสมัยก่อนทุกคนน่ะกว่าจะกินปูดองก็คือคงต้องไปทานตามร้านข้าวต้มหรือมีแค่บางร้านเราเป็นคนเริ่มต้นที่ทำให้คนเรียกปูดองว่าปูเยิ้มปูไข่เยิ้มแล้วกลายเป็นว่าทุกวันนี้สามารถอยู่ในทุกๆร้านอาหารคือเราไม่ได้โกรธนะกลายเป็นเราดีใจที่มันแบบเราเป็นคนสร้างเทรนด์ตรงนี้แล้วก็ดีที่ทำให้คนอื่นมีอาชีพอีกเป็นร้อยๆเจ้าเลยจากวันแรกที่ผมเริ่มทำมีแค่3เจ้าตอนนี้ร้อยกว่าเจ้าที่ delivery ร้านอาหารเกือบทุกร้านมีเมนูปูดองผมก็เลยถ้าเกิดวันหนึ่งมีใครจำได้แล้วพูดให้ลูกหลานฟังว่าไอ้เจ้านี้แหละเป็นคนเริ่มผมก็แอบดีใจก็คือแค่นั้นพอก็เลยไม่ทราบจริงๆว่าแต่ผมคิดว่าคู่แข่งคงไม่น่าทำแบบนี้หรอกเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำมาหากินเวลาเราไปจัดบูธเจอกันเราก็เดินเข้าไปทักทายสวัสดีมันผมเลยยังไม่เห็นว่า น่าจะเป็นคู่แข่งมาทำทำไมพี่มิกถึงคิดว่าเป็นไม่ได้คิดเลยครับเพราะผมยังพูดอยู่เนี่ยว่าผมคิดว่าไม่น่าใช่คู่แข่งเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำมาหากินแล้วแต่ละคนก็มีสูตรไม่เหมือนกันปูก็ไม่เหมือนกันเพราะอย่างของผมไม่ใช้ปูเลี้ยงผมใช้แต่ปูธรรมชาติช่วงไหนที่ปูธรรมชาติไม่มีผมไม่มีของขายคนอื่นเขาใช้ปูเลี้ยงเขาขายได้ดังนั้นมันคนละทาร์เก็ตอยู่แล้วผมว่าอยู่ที่ผู้บริโภคมากกว่าว่าผู้บริโภคชอบรสชาติของใครแล้วก็สั่งของคนนั้นเพราะพูดตามตรงธุรกิจอย่างเงี้ยมันจะเน้นกับลูกค้าเดิมที่ทานแล้วติดใจรสชาติของเราแล้วกลับมามากกว่าดังนั้นมันไม่ใช่การแย่งลูกค้ากันอยู่ดีมิกเลยคิดว่าไม่น่าใช่คู่แข่งครับที่มีจัดการกับของที่ทำยังไงบ้างแจกครับ ก็คืออันดับแรกเลยคือเอาไปถวายเพลพระก่อนเลยพวกข้าวผงข้าวผัดเพราะว่าทุกเมนูเราต้องทำใหม่แล้วส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปว่าลูกค้าของปูไข่เยิ้มบายมิกเนี่ยเป็นลูกค้าประจำดังนั้นเวลาที่เขาสั่งข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งหรือกะเพรากุ้งแล้วไปถึงเขาไม่ร้อนเนี่ยมันผิดสังเกตอยู่แล้วเพราะว่าคนเหล่านี้จะสั่งเป็นประจำดังนั้นการทำไว้แล้วมันไม่ร้อนเท่าเดิมที่เขาเคยได้รับเขาผิดสังเกตแน่แสดงว่าเอาของเก่ามาแล้วการที่เป็นข่าวขนาดนี้ผมก็ไม่สามารถเอาไปขายได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยถวายแล้วก็แจกจ่ายคนแถวนั้นไปทั้งหมดเป็นร้อยๆกล่องในวันนั้นเลยในเมื่อวานเนี่ยครับก็แจกกันยับเลยครับแต่ทีนี้ไอ้ตัวปัญหามันคือตัวปูดองซะมากกว่าเพราะว่าตัวปูดองของผมเนี่ยมันจะมาแบบว่าแช่ในน้ำดองแช่แข็งมาถ้าเกิดว่าคนชื่อป้าปุ๊กเขาไม่ได้สั่งว่าทุบหั่นให้พร้อมทานเนี่ยผมก็คือเก็บเอามาขายได้ใหม่มันไม่เกิดความเสียหายใดๆแต่ปรากฏว่าเขาสั่งให้ละลายน้ำแข็งและทุบหั่นไปถึงคือให้พร้อมทานได้เลยดังนั้นอันนี้ก็เก็บไม่ได้อยู่ดีก็คือต้องกินภายในเมื่อวานครับย้อนถามนิดนึงที่ตอนที่ผู้จัดการเขาได้บอกไหมคะว่าตอนที่ป้าปุ๊กมาพูดเนี่ยคือทุกอย่างมันดูมีความน่าเชื่อถือมากเขามาเล่าตอนเช้าครับหลังจากที่เขาโทรหาพี่ที่กระทรวงแรงงานแล้วทราบแล้วว่าน่าจะโดนหลอกเพราะว่าทางกระทรวงก็แจ
จ้งมาอย่างน่ารักเลยว่าขอโทษนะคะน้องเราไม่ได้มีการจัดงานจริงๆเขาก็เลยรีบโทรหาผมผมก็สอบตั้งแต่ตรงนั้นเลยว่าแล้วทำไมไม่มัดจำแล้วทำไมถึงทำกับคำพูดที่เขาพูดว่าก็เห็นคุณมิกทำงานให้กระทรวงเยอะทำงานให้ราชการอยู่ตลอดแล้วเขาพูดเสมือนกับว่าคุณมิกรับรู้ออเดอร์ใหญ่นี้ด้วยครับเราก็เลยว่ะคือถ้าเกิดติดต่อผมไม่ได้แล้วมันอยู่ในความคุ้นชินที่ผมทำงานด้านอย่างนี้ผมก็เลยไม่ได้ดุไม่ได้ว่าเขาบอกเป็นผมก็อาจจะคิดรีบตัดสินใจอย่างนี้เหมือนกันเพื่อกันว่าออเดอร์ใหญ่ขนาดนี้กับกระทรวงมันจะเสียหายถ้าเกิดมัวแต่แบบเฮ้ยงั้นไม่ทำครับถ้าไม่โอนเงินผมไม่ทำให้เพราะว่าปริมาณของที่เขาสั่งเนี่ยทำกันแบบเริ่มตั้งแต่ตีสี่ก็เสร็จประมาณ8โมงเพื่อทันส่ง 8-9 โมงนะล่อไป4ชั่วโมงกว่าเหมือนกันเพราะว่าผมมีแม่ครัวหลักอยู่แค่2คนที่ผัดข้าวผัดกับทำเมนูที่เป็นต้องขึ้นกระทะถ้าเป็นเมนูใหญ่ขนาดเนี้ยแม่ครัว 2-3 ไม่ได้เริ่มทำงานจะเป็นแม่ครัวใหญ่ที่ทำเพื่อควบคุมคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยนั่นแหละผมก็ว่ามันเป็นดวงมากกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนเข้าอีหลอบให้มันโดนแบบเนี้ยความเสียหายถ้าเกิดไม่ได้เงินชดเชยคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราจะยังไงคะก็ใจทำใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับก็อย่างเมื่อวานเนี้ยผมก็พยายามจะเอาไปส่งให้ป้าปุ๊กให้ได้เขาไม่ยอมรับผมจะไปส่งที่กระทรวงแรงงานก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าทางเขาไม่ได้สั่งเป็นแค่ชื่อผู้รับผมจะโยนความผิดให้ใครก็ไม่ได้ก็เลยก็คงต้องแอบสอบไปเสียดายเงินนะเป็นแสนเลยทำงานตั้งนานกว่าจะได้ถูกปะล่ะหลังจากนี้ที่มันจะสร้างมาตรฐานการคือก็คงต้องบอกเลยครับไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆอ้างชื่อผมหรืออะไรก็ตามออเดอร์ใหญ่มัดจำไว้ก่อนแล้วทุกออเดอร์คือถ้าเกิดไม่โอนอย่าเพิ่งเริ่มทำเลยละกันคือมันมีบ่อยว่าทำเสร็จแล้วบอกแคนเซิลว่าอ่ะไม่เอาละส่งช้าคือลูกค้าประจำของปูไข่เยิ้มใบมิกเนี่ยจะเข้าใจว่าเราทำใหม่ทุกเมนูดังนั้นเขาจะสั่งล่วงหน้าเพราะว่าถ้าสั่งทันทีต้องมีเวลาในการรอคอยเพราะว่ามีออเดอร์อื่นด้วยแล้วเราทำให้ใหม่ทุกครั้งทุกเมนูดังนั้นมันมีเวลาการรอคอยหลายคนที่แคนเซิลครับก็จะส่งไปที่บ้านผมดูหุ่นผมสิครับก็ฮะบางทีก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกโดนแคนเซิลค่อนข้างบ่อยเพราะว่าลูกค้าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็เนี่ยอยากจะบอกว่าเพราะเราทำใหม่ทุกครั้งบางทีถ้าเกิดรู้ว่าอยากกินหรือสนใจจะกินกรุณารอนิดนึงเพราะว่าได้ของดีแน่นอนเพราะเราทำใหม่อ่ะเราไม่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเอ้ยทำไว้เป็นหม้อแล้วค่อยตักข้าวผัดใส่มันไม่ใช่ไงสั่งปุ๊บเราถึงจะทำอันนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งใหญ่ที่สุดใช่ครับไม่เคยโดนเพราะส่วนใหญ่ก็แค่โดนแบบข้าวผัดกล่องปูดอง2กล่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันแค่นั้นเรียกว่าเป็นบทเรียนแสนสาหัสบทเรียนแสนสาหัสใช่ครับจะจับตัวผู้ก่อการร้ายนี่ได้ผู้เรียกว่าผู้ก่อการร้ายเลยนะก็อยากจะให้จับให้ได้นะครับแล้วอยากจะถามว่าทําไปเพื่ออะไรมันไม่มีใครได้ผลดีกับเหตุการณ์นี้เลยแล้วทําทําไมมิกไปทำอะไรให้เขาเหรอเขาถึงทำอย่างนี้กับมิกอ่ะก็เลยครับแต่ใจจริงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคดีมันจะไปได้ไกลขนาดไหนคืออยากให้เป็นอุทาหรณ์มากกว่าว่าสำหรับผู้ขายก็ควรจะให้ลูกค้ามัดจำหรือโอนเงินก่อนแล้วผู้ซื้อก็อย่าโกรธที่เวลาที่ผู้ขายเขาขอให้โอนเงินก่อนกับรบกวนมัดจำได้ไหมครับเพราะว่ามันมีคนที่ใส่ไม่ดีที่ทำแบบนี้อยู่จริงๆนะก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจว่าบางทีมันเป็นแบบนี้มันปลอดภัยกว่าสำหรับทุกฝ่ายหรือถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ขอข้อมูลอะไรซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เป็นหลักฐานให้หมดไว้ก่อนล่วงหน้าดีกว่าแต่ทั้งคู่ก็คือต้องเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายพี่มิ๊กอยากบอกอะไรป้าปุ๊กไหมคะเผื่อป้าปุ๊กทำอะไรทำอย่างนี้กับผมทำไมอยากบอกป้าปุ๊กป้าปุ๊กโทรมาหาผมหน่อยสิตอนนี้เขาไม่รับแล้วใช่ไหมไม่รับสายเลยครับแต่ว่าเรามีเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเบอร์เนี้ยผมก็เข้าใจว่าเบอร์ทุกเบอร์คงต้องลงทะเบียนถูกต้องไหมครับก็เดี๋ยวลองดูว่าทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนครับตั้งใจจะเอาให้ถึงที่สุดเลยนะครับคือตอนแรกผมตัวผมเองผมกะจะไม่ยุ่งเพราะมันเอาไว้เป็นบทเรียนที่แพงแสนสาหัสดีกว่าแต่ว่า
ก็หลายๆคนครับที่เป็นเพื่อนๆหรือที่อยู่ในวงการการค้าขายเหมือนกันก็ออกมาโทรมาหาเยอะเลยเมื่อวานบอกว่าต้องลุยให้ถึงที่สุดนะเพราะไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนี้คนอื่นหรือเปล่านี่คือประเด็นแล้วก็ควรจะกันไม่ให้เขาไปทำอย่างนี้กับคนอื่นอาจจะมีคนอื่นโดนแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะสมัยนี้เหมือนคนหนึ่งคนเขาชอบทำหลายคดีก็เลยอ่ะถ้าเกิดเราจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อหยุดการกระทำไม่ดีของคนคนหนึ่งที่จะทำกับบุคคลหลายๆคนได้ก็อ่ะลองลุยให้ถึงที่สุดก่อนครับขอบคุณติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ